ชมครับช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้เราอยู่ในธีมของอาหารไทยชาววังนะครับและแน่นอนที่สุดสถานที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำนะครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้คือร้านยุ้งสยามไทยคูซีนเป็นอาหารไทยแบบดั้งเดิมที่คุณผู้ชมอาจจะหาชิมรับประทานที่ไหนก็อาจจะได้แต่ไม่งดงามและรสชาติไม่เลิศเท่าที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่งอยู่กับคุณโอปุณวสุซึ่งเป็นเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับพี่โอสวัสดีครับเราควรจะสั่งอาหารอะไรครับที่ว่ามาทุกคนไม่ควรพลาดเบื้องต้นก่อนเลยที่จะแนะนำจะชุดขนมจีนน้ำยาปูแล้วก็ข้าวตังหน้าตังเนื้อปูแต่แล้วคุณผู้ชมดูรู้เลยนะว่าที่เราจงกระทั่งงวดแล้วก็มีความข้นเป็นแบบธรรมชาติของการทำครัวไทยเลยนะครบรสถูกเพราะฉะนั้นมันจะครบจริงไหมมันต้องพิสูจน์ชมเรียนสุดจะบรรยายค่ะยอมกลั้นใจตายต่อหน้าเลยค่ะอร่อยมากเหลือเกินต่อไปคงต้องขออนุญาตชิมขนมจีนนะคะครับผมสิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมจะเห็นก็คือน้ำยาที่ข้นด้วยกะทิค่ะแล้วเนื้อปูของเขาเป็นยวงยวงจริงๆเลยคุณผู้ชมคุณพระกลิ่นหอมของกะทิแบบเข้มข้นมากเลยนะคะรับประทานทั่วถ้วยนั้นอะไรคะนั่นน่ะอันนี้จะเป็นตัวข้าวเหนียวเปียกลำไยขอประทานโทษเป็นคนเพิ่มกะทิครับผมเรียนเป็นคนทานกะทิเยอะอะค่ะกินข้าวไม่กินหวานเขาว่าไม่ค่อยจะดีนะต้องครบเครื่องอร่อยมากคุณโอคะครับผมนี่ขอดูเคล็ดลับการทำข้าวตังเนี่ยค่ะโอ้ยินดีแล้วฮะวันนี้ยอมเปิดเผยสูตรเลยนะครับผมโอเคค่ะคุณผู้ชมเราไปดูด้วยกันค่ะพี่สาวลงมือเลยอยากเห็นเคล็ดลับใส่น้ำมันพืชลงไปนิดหนึ่งใช่ไหมคะแล้วนี่พี่สาวใส่อะไรคะรากผักชีพริกไทยกระเทียมอ๋อใส่ไปผัดให้มันหอมๆก่อนหอมแดงซอยนะคะก็เป็นหอมไทยเนาะน้ำแช่พริกแกงเราก็ยังไม่ทิ้งเลยมันจะมีเผ็ดแบบปลายลิ้นแบล่มๆไม่เผ็ดเยอะหมูกับกุ้งนะคะพี่สาวเขาคล่องจังเลยนะใช่ครับทำอะไรแบบเก่งก็ใส่อะไรอีกคะน้ำตาลเป็นน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอมน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกใส่อะไรต่อคะพี่สาวคะกะทิเหรออุ้ยคุณออกคุณใช้กะทินี้เหรอคะใช่ครับนี่เลยอ่ะเคล็ดลับที่ขาดไม่ได้นะครับกะทิอัมพวากะทิแท้ 100% ครับเหรอตอนเมื่อกี้ที่เรากินเราประทับใจในรสชาติคุณโอว่ะใช้กะทิอัมพวาด้วยคุณผู้ชมดูสิหอมมั้ยหอมค่ะหอมนะใส่เยอะมั้ยคะความข้นก็กำลังดีเนาะดูสิสีสันขาวแล้วก็เคี่ยวต่อเคี่ยวไปสักครู่หนึ่งสีของน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยก็จะเริ่มเปลี่ยนใส่ได้เลยใส่อะไรคะประเดี๋ยวใส่ให้แล้วกันนะคะใส่ถั่วลิสงคั่วสีสันน่ากินค่ะพี่โอหน้าตาเหมือนที่เรากินเมื่อกี้เลยเป๊ะเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อปูยังไงคะเลยหน้าต่อได้เลยสวยงามน่ารับประทานมากพริกชี้ฟ้าใส่นิดนึงชิ้น2ชิ้นเอาแค่พอสวยงามเนาะเสร็จแล้วนะครับกับเมนูข้าวตังหน้าตั้งเนื้อปูนะครับลูกค้าก็จะติดใจเพราะว่าเราใช้กะทิของอัมพวากะทิอัมพวาสดจริงอร่อยจริงคุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาอร่อยได้ทั้งคาวหวานแล้วก็เครื่องดื่มด้วยนะครับแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโอนะครับที่ให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์และคุณผู้ชมทางบ้านนะครับในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวานะครับขอบคุณพี่โอมากขอบคุณครับแล้ววันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีผลิตภัณฑ์กะทิอัมพวากะทิแท้ 100% มอบให้กับพี่โอด้วยพี่โอช่วยรับแล้วก็ยิ้มก็ให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนะครับและสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวา